รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเทอร์เทสฝนฟ้าตกเป็นหวัดกันฟุดฟัดได้ก๋วยเตี๋ยวเรือร้อนร้อนดีไหมคุณผู้ชมแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยไม่ใช่เป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่หรือเส้นหมี่นะคุณผู้ชมเป็นเกี๊ยวเนื้อค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือต้องใส่ขาไปหน่อยนึงมีคนบอกเคล็ดลับให้หอมใบเตยใส่ไปหน่อยนึงอุ้ยน่ากินอ่ะก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าดังก็ไม่มีทำสูตรนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำนะคุณผู้ชมทุกวันศุกร์บ่าย 3:20 ทางเว็บไซต์ช่อง23ค่ะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์นิสักมีอาหารจานเดียวมาฝากคุณผู้ชมรับประทานตอนช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้อุ๊ยฝนฟ้าตกเป็นหวัดกันฟุดฟัดได้ก๋วยเตี๋ยวเรือร้อนร้อนดีไหมคุณผู้ชมแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยไม่ใช่เป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่หรือเส้นหมี่นะคุณผู้ชมเป็นเกี๊ยวเนื้อค่ะคุณผู้ชมคะก๋วยเตี๋ยวเรือตำรับนี้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะใช้แป้งเกี๊ยวค่ะแล้วห่อไส้เนื้อสับที่ปรุงรสมาอร่อยอร่อยความยุ่งยากไม่มีเลยค่ะเหลือเพียงอย่างเดียวคุณผู้ชมต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือร้อนๆใส่ลงไปเท่านั้นล่ะค่ะตำรับนี้ไม่ต้องขับรถไปไกลมีเสิร์ฟที่ครัวคุณผู้ชมอย่างง่ายๆค่ะก็ไม่อยากจะพูดอีกว่าตำรับที่นำมาฝากคุณผู้ชมเนี่ยก็หาที่ไหนรับประทานไม่ได้นอกจากคุณผู้ชมต้องทำเองก๋วยเตี๋ยวเรือนะอาจจะได้นะไปที่ไหนก็มีแถวรังสิตแถวไหนก็เยอะจนในห้างยังมีเลยแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือที่ทำใส่เกี๊ยวใส่เกี๊ยวก็ยังพอมีแต่เกี๊ยวไส้เนื้อสับเซ็กคุณผู้ชมร้านไหนมีขายบ้างน้อยนะคุณผู้ชมหรือไม่มีเลยนอกจากที่ครัวคุณผู้ชมเองอันนี้ได้เนื้อดีมากนะคะเป็นเนื้อบดที่ร้านเขาบอกว่าเนื้อนอกกทม.ป่ะเดนก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าเดนซื้อมาเขาบอกเนื้อนอกค่ะสั่งบดแบบละเอียดยิบกลิ่นเนี่ยเหมือนเนื้อที่รับประทานตอนไปประเทศญี่ปุ่นเลยอะค่ะเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปในเนื้อบดใส่ไปก่อนคลุกเคล้ากลิ่นเหมือนจะทำหม่ำนะคะใกล้เคียงกันแล้วก็อันนี้ก็เป็นรากผักชีสับละเอียดด้วยโขลกซะมีกระเทียมมีรากผักชีแล้วก็มีพริกไทยป่นไปนี่ใส่ไข่ลงไปก็เป็นไข่เจียวเนื้อสับเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเมนูกันกลางอากาศดีครับคุณผู้ชมอย่าเลยเอาละค่ะพอได้เนื้อสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะซอสปรุงรสก็ใส่ไปนิดหน่อยพอมีรสชาติน้ำตาลทรายนิดนึงนะคุณผู้ชมใส่ลงไปในเนื้อเพราะรสชาติมันจะต้องแบบเข้มข้นระดับหนึ่งน้ำมันงาค่ะใส่ไปหน่อยอันนี้มาแบบจีนเล็กๆแล้วนะเนี่ยตำรับนี้คลุกเคล้าให้เข้ากันพอคลุกเคล้าเข้ากันแบบนี้นะคุณผู้ชมเพื่อให้มีความรื่นนุ่มละมุนแล้วก็เกาะกันเด้งๆหน่อยไข่ไก่ค่ะคุณผู้ชมใช้เฉพาะไข่ขาวนะใส่ลงไปเสร็จแล้วก็จัดการคลุกเข้ากันก็เอาส่วนนี้เข้าตู้เย็นไว้ก่อนนะคุณผู้ชมนะจัดการทำน้ำทรงน้ำซุปอะไรก็ได้เราเข้าตู้เย็นไว้แล้วประมาณสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราก็จะมาห่อเกี๊ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวดูวิธีการห่อนะมีห่อแบบ2แบบเน้นใส่แบบนี้นะคะเสร็จเด่นก็ตัวเด่นเองค่ะเน้นเสร็จแล้วค่ะ
แบบนี้เขาเก๋นะคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวโยนลงหม้อไปมันก็เป็นลูกๆแล้วอะค่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้นะคะยังไงเนื้อก็ไม่หลุดแป้งก็ไม่ลอยมันเป็นแผ่นๆมันต้องเกาะกันอยู่แล้วอะค่ะช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนู Peanut Butter Scotch Brownieวิธีทำบัตเตอร์สกอตช์ใส่เนยถั่วเนยสดชนิดเค็มละลายและซอสคาราเมลลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำพีนัทบัตเตอร์สกอตช์บราวนี่ใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำบราวนี่รากโกกิน้ำมันพืชน้ำและไข่ไก่ลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะที่สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้จากนั้นนำเข้าไมโครเวฟ2นาทีแล้วนำออกมาพักไว้ให้เย็นบีบัตเตอร์สกอตช์เป็นตารางให้สวยงามตกแต่งด้วยช็อกโกแลตชิพและลูกปัดน้ำตาลให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูพีนัทบัตเตอร์สกอตช์บราวนี่ในยุคที่ข้าวยากหมากแพงราคาของกินของใช้ก็แพงขึ้นทุกวันการใช้น้ำมันในการทอดปลาที่ใช้ในปริมาณเยอะๆแล้วใช้ได้แค่ครั้งเดียวจะทิ้งก็เสียดายจะเอาไปทอดอาหารอย่างอื่นก็พังจะมีกลิ่นคาวปลาติดไปด้วยเสียรสชาติหมดค่ะช่วงเคล็ดลับอร่อยอย่างยิ่งวันนี้เรามีวิธีแก้หลังจากที่ทอดปลาเสร็จให้เอามันฝรั่งฝานบางๆหรือจะเป็นหัวหอมใหญ่ก็ได้นะคะใส่ลงไปทอดสักครู่มันฝรั่งหรือหัวหอมใหญ่จะช่วยดับกลิ่นคาวปลาในน้ำมันลงได้ค่ะสนับสนุนโดยโลโบหงมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงวันนี้เรามีเคล็ดลับการทอดปลาส้มไม่ให้ติดกระทะมาฝากค่ะก่อนอื่นเราต้องนำกระเทียมที่ติดมากับปลาส้มออกให้หมดนั้นตั้งกระทะให้ร้อนเมื่อกระทะได้ที่แล้วลดไฟลงโดยใช้ไฟปานกลางนำปลาส้มของเราลงทอดระวังน้ำมันจะกระเด็นด้วยนะคะทอดสัก15นาทีจนปลาส้มสุกแล้วตักขึ้นพักไว้จนเสด็จน้ำมันนำกระเทียมที่เราเตรียมไว้ลงทอดจนเหลืองกรอบพอสุกก็นำมาวางลงบนปลาส้มเพียงเท่านี้เราก็จะได้ปลาส้มที่มีกลิ่นหอมและน่ารับประทานไม่ติดกระทะจนหนังหลุดเนื้อเละอีกต่อไปค่ะถ้าคุณผู้ชมมีเวลานะคะเรียนก็แนะนำคุณผู้ชมว่าเนี่ยค่ะใส่เนื้อลงไปใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ทาค่ะขอบอันนี้คือแบบตั้งใจอะค่ะคุณผู้ชมค่ะพับให้ตรงมุมประณีตต้องเปิดเพลงนะคะหรือเปิดธรรมะอะค่ะเพื่อทำให้จิตสงบแล้วก็ตั้งใจทำเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะสวยเชียวแต่สำหรับเดียนเองเดียนไม่อดทนพอคุณผู้ชมเจ้าขาเดียนว่าเดียนใส่แบบนี้นะคะสำหรับเดียนก็ตัวเดียนเองค่ะเดียนเสร็จแล้วค่ะแบบนี้เขาเก๋นะคุณผู้ชมแล้วก็ง่ายกว่าด้วยดูมันเป็นชิ้นเป็นอันใครจะว่ายังไงก็ช่างเสร็จแล้วครับฉันชอบแบบนี้อ่ะคุณผู้ชมง่ายกว่าเยอะเห็นไหมพอทำเสร็จเรียบร้อยเราก็เตรียมตัวว่าเดี๋ยวเราก็จะลวกเกี๊ยวในระหว่างที่เราลวกเกี๊ยวก็ต้องแน่ใจว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวของเราเป็นยังไงคะเดือดพร้อมรอรับประทานนะคะเห็นไหมคุณผู้ชมห่อเกี๊ยวแบบง่ายค่ะให้ไปคุณผู้ชมเสร็จแล้วค่ะยังไงเนื้อก็ไม่หลุดแป้งก็ไม่ลอยมาเป็นแผ่นๆมันต้องเกาะกันอยู่แล้วอะค่ะใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่ถ้านับเม็ดขายนะคะก็ต้องใส่แบบน้อยหน่อยถ้าเราไม่นับเราอยู่บ้านเราก็ใส่เนื้อเยอะๆแต่ต้องแน่ใจว่าเวลาคุณผู้ชมลวกเกี๊ยวอะเกี๊ยวจะต้องสุกก่อนใช่ไหมคะถ้าคุณผู้ชมใส่เนื้อเยอะมาก
เกี๊ยวอาจจะสุกจนเละแต่นะคะที่เนื้อวัวข้างในยังสุกไม่ทั่วเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ต้องดูว่าเราจะใส่เนื้อเนี่ยเยอะไหมเรียนว่าจกมาใส่หน่อยเดียวอย่างเงี้ยก็พอนะคะคุณผู้ชมแล้วก็หุ้มซะเนี่ยบีก็เป็นลูกนะคะคุณผู้ชมยังไม่เห็นมันจะหลุดตรงไหนเลยเนี่ยเดี๋ยวโยนลงหม้อไปมันก็เป็นลูกๆแล้วอะค่ะเนี่ยอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวสูตรเด็ดของเรากันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ทุ่นเวลาซื้อมาโยนลงไปเสร็จอู้ตายก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วมีคนบอกเคล็ดลับให้หอมใบเตยใส่ไปหน่อยเนยอู้ตายดูสิคุณผู้ชมครับเป็นสีก๋วยเตี๋ยวเรือเลยเรียนใส่เกี๊ยวค่ะคุณผู้ชมค่ะลงไป2ลูก3เรียนว่า1ชาม8ลูกน่าจะพอนะคะเพราะเห็นเขาขายกันเขาก็ใส่กันไม่กี่ลูกนะเกี๊ยวของเรียนห่อแบบขยุ่มมันเป็นลูกกลมๆสวยกว่าพับๆนะคะไปหาเลยค่ะไม่มีใครนะคะต่อให้ก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าดังก็ไม่มีทำสูตรนี้นะคะช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายเคยไหมคะโขลกน้ำพริกซะรสชาติอร่อยอร่อยแต่พอจัดลงจานอุ๊ยมันดูมีน่ารับประทานเลยวันนี้มีเคล็ดลับค่ะในการลวกผักให้สุกและจัดลงสำหรับน้ำพริกให้มันดูน่ารับประทานค่ะคุณผู้ชมคะเคล็ดลับในการลวกผักให้มีสีสวยน่ารับประทานทำได้ไม่ยากนะคะเพียงแค่คุณต้มน้ำ500มิลลิลิตรให้เดือดซะก่อนเสร็จแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนชานะคะเกลือจะทำให้ผักมีสีสดสวยนั่นเองค่ะจากนั้นก็เหยาะน้ำมันพืชลงไปสักเล็กน้อยนะคะน้ำมันพืชจะทำให้สีผิวของผักมีความเงาน่ารับประทานไงล่ะคะส่วนวิธีการลวกผักนั้นไม่ยากค่ะพอน้ำเดือดจัดก็ใส่ผักลงไปนะคะลวกผักทีละชนิดค่ะเพราะผักแต่ละชนิดใช้เวลาในการลวกให้สุกไม่เท่ากันนะคะและที่สำคัญนะคะผักก็มีหลายสีด้วยคุณควรลวกผักที่มีสีขาวก่อนนะคะเป็นอันดับแรกจากนั้นก็ตามด้วยผักที่มีสีอื่นๆเช่นสีส้มหรือสีเขียวจัดๆนะคะและที่สำคัญผักที่มีรสชาติจืดๆหวานๆเช่นผักกาดขาวลวกก่อนค่ะแต่ถ้าเป็นมะระขี้นกแบบนี้อุ๊ยขมนะคะลวกหลังสุดเลยค่ะไม่เช่นนั้นน้ำมันจะขมไปหมดทั้งหม้อไงล่ะคะแล้วเมื่อลวกผักสุกแล้วควรแช่ผักที่ลวกแล้วลงในน้ำเย็นจัดทันทีค่ะใส่ไปทำไมเหรอคะอ้าวมันก็ทำให้ผักมีสีสดแล้วก็สวยแล้วก็อยู่ได้นานไงล่ะคะโดยไม่มีการเปลี่ยนสีไงเพียงเท่านี้คุณผู้ชมคะคุณจะได้ผักลวกที่มีสีสวยน่ารับประทานแล้วล่ะค่ะรีบจัดลงจานลงสำหรับน้ำพริกให้มันดูน่ารับประทานเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ www.sibahead.com นะคะเคล็ดลับอร่อยอย่างยิ่งวันนี้หากคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่ชอบรับประทานสตอและชอบทานสตอแบบกรอบๆวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำสตอให้กรอบมาฝากคุณผู้ชมค่ะขั้นแรกให้เราแกะเม็ดสตอออกจากฝาจากนั้นแช่น้ำเปล่าให้ท่วมต้องใช้น้ำท่วมเยอะๆเลยนะคะเพราะสตอจะขยายตัวเวลาแช่น้ำและนำแช่ตู้เย็นสักหนึ่งคืนก่อนเอามาปรุงเป็นอาหารค่ะเพราะสตอที่ผ่านกรรมวิธีนี้เม็ดสตอจะใหญ่ขึ้นและกรอบขึ้นค่ะวิธีการเลือกหมูให้เหมาะสำหรับการปรุงอาหารนั้นนับว่าเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้การปรุงอาหารเลยค่ะเพราะว่าการเลือกเนื้อหมูให้เหมาะสมกับการปรุงจะช่วยทำให้รสชาติของอาหารนั้นดียิ่งขึ้นค่ะวันนี้เราจึงมีเคล็ดลับในการเลือกเนื้อหมูมาฝากเนื้อหมู3ชั้นคือเนื้อหมูที่มีชั้นเนื้อสลับกับมันหมูและติดกับหนังเป็นเนื้อส่วนที่นุ่มมากเหมาะกับการนำไปประกอบอาหารต้มแกงทอดกรอบอบเป็นต้นเนื้อหมูสันในคือเนื้อหมูที่ไม่ติดมันมีลักษณะเป็นเส้นๆเป็นเนื้อส่วนที่นุ่มที่สุดเหมาะกับการนำไปประกอบอาหารปิ้งย่างอบจะให้รสชาติที่ดีขึ้นเนื้อหมูส่วนสะโพกคือเนื้อหมูที่ติดมันเล็กน้อยเป็นเนื้อส่วนที่นุ่มระดับปานกลางเหมาะกับการนำไปประกอบอาหารเช่นผัดทอดแกงต้มเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถเลือกเนื้อหมูให้เหมาะกับเมนูอาหารนั้นๆเพื่อให้ได้รสชาติอาหารที่ดียิ่งขึ้นค่ะ
เราก็เริ่มด้วยการตั้งน้ำสองหม้อคุณผู้ชมอันนี้เป็นน้ำสำหรับเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำเกี๊ยวแบบก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะอันนี้แปลไว้สำหรับลวกเกี๊ยวค่ะในน้ำสำหรับทำน้ำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยสำคัญก๋วยเตี๋ยวเรือต้องใส่ข่าไปหน่อยนึงมีคนบอกเคล็ดลับให้หอมใบเตยใส่ไปหน่อยนึงไปแอบชะโงกดูในหม้อก๋วยเตี๋ยวเขาคุณผู้ชมนั่งรถไปสักไกลเพื่อไปเปิดดูหม้อก๋วยเตี๋ยวค่ะอันนี้เป็นเครื่องปรุงเขาขายสำเร็จรูปที่ตลาดค่ะเป็นถุงๆก็บอกว่าสำหรับทำน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำข้นค่ะเรียนเลยซื้อมาเห็นไหมคุณผู้ชมลงไปเสร็จเขาบอกไม่ต้องปรุงอะไรอีกเลยอุ้ยมันก็จริงนะคะคุณผู้ชมดูสิยังไม่ต้องทำอะไรอีกเลยอะค่ะมันก็เสร็จเรียบร้อยเลยในนี้ค่ะเดี๋ยวล้างก่อนนะคะเรียนขี้เหนียวค่ะคุณผู้ชมค่ะใส่ให้หมดเอาละเรียบร้อยเขาบอกว่าไม่ต้องปรุงอะไรเลยอุ๊ยตายดูสิคุณผู้ชมครับเป็นสีก๋วยเตี๋ยวเรือเลยว้ายตายดูสิช่วยเลี้ยนประหยัดเวลามากพิสูจน์ก่อนนะคะเลี้ยนกลัวคุณผู้ชมต่อว่าทำแล้วไม่อร่อยพอทนค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาง่ายมากค่ะตายผ่านไปตลาดเจอซื้อมานะคะง่ายดีค่ะเนี่ยเคี่ยวไปน้ำเริ่มเดือดแล้วอันนี้ก็เริ่มแล้วคุณผู้ชมจะทานหรือยังล่ะถ้าจะทานเดี๋ยวเรียนลูกเกี๊ยวค่ะตลบไปผมเผาเดียนคงเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือไปหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะมีน้ำซุปเดียนเดือดนะคะเดียนใส่เกี๊ยวค่ะคุณผู้ชมค่ะลงไป2ลูก3 4 5 6 7 8เดียนว่า1ชาม8ลูกน่าจะพอนะคะว่าเห็นเขาขายกันเขาก็ใส่กันไม่กี่ลูกนะโอ้ยกลิ่นก๋วยเตี๋ยวเรือเดียนจะลุงเหลือเกินคุณผู้ชมเจ้าขาเดียนเสิร์ฟคุณผู้ชมแบบถั่วงอกดิบนะคะเดี๋ยวล้างสะอาดค่ะแต่เดี๋ยวไม่ได้เล็มหางถั่วงอกนะคะคุณผู้ชมอาจจะผ่านน้ำร้อนแบบสะดุ้งก็ได้แต่ไม่นิยมมาถั่วงอกไปลวกจนสุกมากเกินไปนะคะเกี๊ยวลอยยังนี่ไงเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมแล้วว่าเกี๊ยวของเดี๋ยวห่อแบบขยุ่มมันเป็นลูกกลมๆสวยกว่าพับๆนะคะเนี่ยคุณผู้ชมเริ่มลอยแล้วค่ะเดี๋ยวแนะนำให้รับประทานแบบเนื้อสุกนะคะอย่ามามีเดี่ยมแลกับเกี๊ยวนะคะเดี๋ยวว่าไม่รอดค่ะอุ้ยน่ากินอ่ะอุ้ยดูสิตักไม่ถูกเลยลอยยังคุณผู้ชมช่วยดูนะคะเดี๋ยวมันลอยหมดแล้วค่ะลอยนะคะสุกค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวตักขึ้นละกันแต่เดี๋ยวก็จะได้ตักเกี๊ยวขึ้นมาคุณผู้ชมเจ้าขาเดี๋ยวใส่เกี๊ยวลงไปมุมนี้นะคะนี่ถั่วงอกค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผ่านน้ำร้อนมันนี้ซึ่งเลี้ยงกลัวคุณผู้ชมจะกลัวถั่วงอกติดมันไม่สะอาดอะค่ะเดี๋ยวนี้บางทีเขาก็ขายที่ตลาดน้ำอะไรบ้างก็ไม่รู้ใส่เข้าไปเนาะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดูโอเคนะน้ำซุปเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเครื่องอีกนะคะน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะใบเตยกับข่าไม่ต้องเอาไปโชว์นะคะเดี๋ยวก็เห็นความลับค่ะคุณผู้ชมค่ะซ่อนไว้ที่ก้นหม้อเงียบๆนะคะ อยากเปิดร้านเลยค่ะเดี๋ยวก่อนกระเทียมเจียวก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะพอกระเทียมเจียวเสร็จแล้วเดี๋ยวก็มีน้ำมันกระเทียมเจียวเข้าไปคลุกกับเกี๊ยวเดี๋ยวไม่คลุกอะค่ะโรยแบบนี้ค่ะให้ดูน้ำมันนะคะกากหมูค่ะเดี๋ยวว่าถ้าคุณผู้ชมไม่ทานหมูก็อย่าใส่ตามที่เดี๋ยวทำนะคะผักชีค่ะขยุ่มหน่อยเดี๋ยวมาดูท็อปโนสนะคะโชว์แล้วกันนะคะคุณผู้ชมอันนี้เดี๋ยวไม่โชว์ค่ะมุมนี้โหระพาค่ะเป็นสัญลักษณ์ค่ะจะให้คุณผู้ชมบอกแล้วไปหาเลยค่ะไม่มีใครนะคะต่อให้ก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าดังก็ไม่มีทำสูตรนี้นะคะ
เนี่ยคุณผู้ชมคะเดี๋ยวทำเกี๊ยวเนื้อแบบนี้ได้แบบตำรับก๋วยเตี๋ยวเรือเดี๋ยวอยากเปิดเพจขายอาหารนะคะแล้วให้แบบแอปพลิเคชันมอเตอร์ไซค์มารับไปส่งคุณผู้ชมถึงบ้านนะคะแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวทำนิดเดียวค่ะคงไม่พอขายเดี๋ยวกินเองค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากชิมนะคะคุณผู้ชมต้องทำค่ะตำรับที่เดียนให้ดูเพิ่มเติมได้นะคะที่ YouTube ค่ะหรือคุณผู้ชมจะไปดูเพิ่มเติมได้ที่เพจของเดียนเองนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วล่ะคุณผู้ชมติดตามชมเต็มปากเต็มคำได้ใหม่วันศุกร์หน้านะคุณผู้ชมบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ต้องลาคุณผู้ชมแล้วเพราะว่าคุยนานเกี๊ยวอืดค่ะต้องรีบรับประทานค่ะสวัสดีค่ะ